ฟังด่วนทีมชาติไทยใส่ชื่อตัวละครลับดีกรีลีกเอิงพร้อมแข่งเมืองทองล่าตั๋วโอลิมปิกส่วนมาดามแป้งเร่งแก้ปัญหาผู้ธศิลิ์ด้านฟุตซอลไทยรับต้องระวังเวียดนามเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้จะเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับ แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเนพัทในเคสกาโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกเรเนพัทในเคสกาโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อย ภายใต้การคุมทัพของโคชหละอิสะระสีทโลนะครับแล้วก็มีมาซาชดะอิชิอิเป็นที่ปรึกษาซึ่งการทำงานของโคชหลักกับอิชิอิเนี่ยจะทำงานด้วยกันแบบเต็มระบบอิชิอิจะเข้าแคมป์ไปดูการฝึกซ้อมและให้คำแนะนำกับโคชหลักด้วยในการเตรียมทีมไปลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู3ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับมีโคต้าโอลิมปิกเป็นเดิมพันเดี๋ยวใกล้จะแข่งขันแล้ว เรื่องของรายชื่อนักเตะที่จะไปแข่งเนี่ยสรุปแล้วนะครับถือว่าทีมชาติไทยก็จะมีข่าวดีหลายๆเรื่องก็จะได้ตัวหลักเข้ามาเพิ่มมากขึ้นกว่าชุดที่ไปลุย WFF นะอย่างแรกเนี่ยจะได้สุบรรณเหมือนตาธีรศักดิ์เผอวิมายแล้วก็เสจจาศิสุวรรณเสดเนี่ยมาช่วยแน่นอนแล้วก็ล่าสุดมีอัปเดตนะครับโค้รละใส่ชื่อ3นักเตะเมืองทองจุเนเต็ดนะครับ ทางโสพนวิทย์รักญาติตำแหน่งผู้สับปะตูปุรเลเชษทอดสนิทต,ตำแหน่งตัวรุกก็จะไปช่วยแล้วก็มีทรงวุฒิไข้ควรตำแหน่งกองหลังนะครับเดี๋ยวรอสโมสรอ,อื่นคอนเฟิร์มก่อนว่าจะได้ใครมาเพิ่มอีกหรือเปล่าก็ถือว่ามีความพร้อมที่ดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาแล้วกันแต่ล่าสุดนะครับเป็นทางฝั่งโกประเทศไทยออกมารายงานว่าทีมชาติไทยย23ภายใต้าการคุมทัพของโค้ชละ ก็ใส่ชื่อตัวละครลับอีกหนึ่งคนนักเตะคนนี้ชื่อเอราวันกานิเยนะครับนี่คือนักเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากสโมสรโอลิมปิกลียงนะครับคุณผู้ชมนักเตะคนนี้คืออายุยังไม่เยอะนะครับอายุ18ปีเองคือคนนี้กลายเป็นความสนใจของแฟนบอลทีมชาติไทยเพราะในช่วงที่ผ่านมาอยู่20เนี่ยใส่ชื่อนักตเตะเตรียมเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อม ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่โค้ชหลากก็ไปสก้าฟอร์มแล้วปรากฏว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาและนั่นจะเข้ามายกระดับทีมชาติไทยชุดยู23ได้อายุน้อยไม่เป็นไรแต่ฝีเท้าเขาระดับยุโรปนะครับซึ่งเอราวันกรานีเยเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่สาระประโยชน์นะเล่นตำแหน่งริมเส้นทั้งวิงแบ็กและปีกได้ผ่านการเล่นในทีมเยาวชนของลียงในรุ่น17ปีและ19ปีรวมไปถึงนะครับ เขาเก่งจนถึงขั้นได้รับโอกาสขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของลียงมาแล้วด้วยกันซึ่งถ้าเกิดได้คนนี้มาแล้วไปเล่นทิงแชมป์เอเชียกับชุดยู23และน้องเขาแบกอายุอยากเห็นเหมือนกันนะแต่ผมบอกเลยว่านักเตะระดับจากยุโรปแบบใน,นที่เติบโตจากฟุตบอลยุโรปไม่เป็นปัญหาครับมาเจอกับระดับเอเชียมันก็เห็นลวอย่างนิโคลัสมิเคลสันก็ชัดเจนเลยเหนือเลยนะ รอดูนะคนละใส่ชื่อไปด้วยเดี๋ยวรอการประกาศรายชื่ออีกหนึ่งทีว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะส่งใครไปบ้างน่าติดตามนะครับรายชื่ออยู่ตอนนี้คนละแล้วก็อิชิอิทำงานร่วมกันอย่างหนักมากเพราะเดี๋ยวจะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมแล้วในวันที่8เมษายนเหลือเวลาอีกไม่กี่วันและเดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อในเร็วๆนี้นะครับเพราะาฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยรายการสำคัญนะครับดูโปรแกรมกันหน่อย16เมษายนเจออิรัก 19เมษายนเจอซาอุแล้วก็22เมษายนเจอทาจิกิสถานนะครับอย่างที่บอกว่าเราไปในครั้งนี้ก็หวังจะสู้ให้สนุกที่สุดนะอย่าง wff เราก็สู้ได้ดีนะแล้วนั่นไม่ใช่ชุดเต็มด้วยแต่เนี่ยถ้าเกิดได้ชุดหลักๆไปเนี่ย่ออย่างถ้าเกิดสมมุติตามที่ข่าวออกมามีทั้งเอราวันกระานิเยแล้วก็มีในส่วนของสุนรเหมนตาธีรศักดิ์เผอพิมายมีตัวปั้นเกมอย่างฟุลเชทอสสนิท เยก็ถือว่าปึกขึ้นเลยนะเออแล้วก็รอดูแก๊งชนบุรีและอีกหนึ่งคนที่ผมอยากให้มาคือโจนาธานเข็มดีนะแต่ปรากฏว่าทีมไม่ปล่อยเพราะว่าไม่ใช่ฟีฟ่าเดยซึ่งก็น่าเสียดายจริงๆคุณผู้ชมคิดเห็นยัางไงาเกี่ยวกับเรื่องราวของทีมชาติไทยยู23ก็ คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ก็มีข่าวดีอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวดูการเตรียมทีมหลังจากนี้ว่าจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะครับจากนั้นอัปเดตเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกมีเรื่องดราม่าของผู้ตัดสินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหนักมากๆโดยเฉพาะเกมที่ราชบ,บุรีแพ้สุโข,ขทยัยผู้ตัดสินเนี่ยโอ้โหเป่า ฟาวไปก่อนแบบงงๆโดนด่าไปยับเลยนะครับรวมไปถึงในไทยลีกสองที่ให้สองใบเหลืองแต่ไม่เป็นใบแดงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดราม,มานะ่าหนักจริงๆล่าสุดนะครับมีเอฟเฟกต์ละผู้สินเหล่าเนี่ยที่ทพาพลาดโดนแบนแน่นอนแล้วมาดามแป้งก็ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผู้ตัดสินมาดามแป้งรับปากเลยนะครับเขาบอกว่าสําหรับผู้ตัดสินเนี่ยตอนนี้ได้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมเพื่อหาทางแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการจับสลากแบบมีเงื่อนไขเพิ่มเติมแล้วก็มีแผนการสร้างผู้ตัดสินเพิ่มขึ้นทั้งผู้ตัดสินในสนามและผู้ตัดสินที่สามารถทำหน้าที่ VAR ได้รวมถึงเขาจะจัดอบรมผู้ตัดสินให้มีความถี่มากขึ้นทางนี้เพื่อให้สมาคมมีตัวเลือกผู้ตัดสินที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการตัดสินที่ผิดพลาดเพราะเข้าใจความรู้สึกของคนทำทีม โดยเฉพาะแฟนบอลซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญสมาคมจะไม่ปล่อยปะละเลยจะพยายามยกระดับผู้ตัดสินและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคือมาดามแป้งเขาก็เห็นแหละเพราะว่าคือสุดท้ายแลย้วผู้ตัดสินเนี่ยมันถ้าเกิดยังตัดสินแย่แบบเนี้ยมันจะทําให้ฟุตบอลไทยพังจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับฝากผู้ตัดสินจริงเขามีคนที่คุณภาพให้เห็นแล้วคุณช่วยยกระดับหน่อยไม่งั้นเนี่ยคนทําทีมหรือนักเตะ เซงเงินหมดแล้วมันทําให้ไทยหลีกมาตรฐานแย่ฝากจริงๆช่วยกันพัฒนาครับอย่าทําแบบเดิมเลยไม่งั้นเนี่ยมันจะตกต่ำนะในส่วนของมาตรฐานผู้ตัดสินไทยเออฝอากด้วยนะครับจากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของทีมฟุตซอลทีมชอตไทยกันหน่อยนะครับตอนนี้กําลังเตรียมทีมอย่างเข้มข้นเลยนะภายใต้การคุมทีมของมิเกลโรดริโก้เดี๋ยวจะลุยฟุตซอลเอเชียนคัพจัดที่ไทยแต่ก่อนจะถึงฟุตซอลเอเชียนคัพเนี่ย เขาจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งเกมกับทีมชาติคูเวตนะครับในวันจันทร์ที่8เมษายนที่สนามบางกอ,อกอารีนาล่าสุดมิเกลโรดิโก,โกเนี่ยนอกจากจะฝึกซ้อมอย่างหนักให้กับทีมฟุตซอลไทยแล้วเนี่ย <c oughs> เขายังบินไปดูคู่ต่อสู้ของเราในสายที่เราอยู่เนี่ยจะมีฟุตซอลจีนเมียนมาแล้วก็เวียดนามทีมที่ น่าจะต่อกรกับเราได้สนุกที่สุดน่าจะเป็นเวียดนามนะครับเวียดนามช่วงหลังเขาก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาได้ดีเหมือนกันนะแล้วก็ล่าสุดเวียดนามเขามีโปรแกรมลงเล่นที่บ้านเขาเป็นฟุตซอลสีส่เซาเหมือนกันมิเกลโรลิโกก็เดินทางไปดูนะครับซึ่งมิเกลก็ไปซุ่มดูฟอร์มเวียดนามเพื่อที่จะรู้ว่าเวียดนามเล่นแบบไหนจะได้มาแก้ถูกนะครับมิเกลเนี่ยเปิดใจก็บอกว่าเวียดนามชุดที่จะเจอไทยเนี่ยเล่นกันค่อนข้างเร็วมีความแข็งแกร่ง มีความแข็งแรงพวกเขาพัฒนาขึ้นมากตั้งแต่ได้โค้ดเดียโกเข้ามาทําทีมทั้งเรื่องของการบีบพื้นที่ลูกตั้งเตะและพวกเขาทขําค่อนข้างได้ดีมากในเกมที่เสมอโมร็อกโกสามต่อสามซึ่งเขามองเวียดนามน่าจะเป็นคู่แข่งคนสําคัญของทีมชาติไทยในการแย่งกันเข้ารอบดังนั้นเขาบอกเลยว่าฟุตซอลไทยเราอะ่ะต้องเพิ่มสปีดให้เร็วขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงแทคก,กิกความสามารถเฉพาะตัว ต้องกล้าโชว์มากกว่านี้เพราะฉะนั้นยังเหลือเวลาให้เตรียมความพร้อมก่อนจะถึงรายการเอเชียนครับเขาสัญญาจะทําให้ฟุตซอลไทยแข็งแกร่งขึ้นลุ้นแชมป์เอเชียบวกกับไปฟุตซอลโลกให้ได้พร้อมกับการได้มูฮัมหมัดอุสมานมูซามาเนี่ยจะทําให้ฟุตซอลไทยมีแนวะลุกที่แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเพราะมิเกลเนี่ยก็เป็นคนปั้นมูฮัมหมัดมาตั้งแต่ฟุตซอลยู20ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยว่าเตรียมได้เห็นการประสานงานและเกมลุกที่ น่าสนุกและเล้าใจในฟุตซอลเอเชียนคัพของทีมเชาติไทยมิเกลเขโค้ชสายบุบอยู่แล้วเล่นสนุกอะแน่มากขึ้นแน่นอนอะอยู่ที่ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกว่าโปรแกรมของเราเนี่ยเจอจีนก่อนใช่ไหมแล้วก็มีเมียนมาแล้วก็เวียดนามมันแน่นอนครับติดตามนะแข่งที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากผมจะไปดูด้วยลงทะเบียนไว้แล้วด้วยอยากเห็นเพราะฟุตซอลไทยก็อยากเห็นไปฟุตซอลโลกและผมอยากเห็น เป็นแชมป์เอเชียสักสมัยนะเพราะว่านี่จจะเป็นชิงแชมป์เอเชียครั้งสุดท้ายของพวกพี่อาร์มสุภวุฒิพี่เนื้อจีรวัตรแ,และก็อยากให้ไปถึงแต่ก็ไม่ง่ายนะเพราะคู่ต่อสู้เขาโยกระดับไม่ใช่แค่วียดนามหรอกยังมีพวกอุซเบพวกอิหร่านพวกญี่ปุ่นที่เขาเป็นเต้ยของเอเชียอยู่แล้วแต่เราเล่นในบ้าน เสียงของแฟนบอลเนี่ยช่วยได้เออก็ฝากติดตามรับชมฟุตซอลไทยด้วยก็จะมีข่าวมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับฟังตลอดนะครับอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับที่สำคัญแนะนำนี่เลยนะ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเน่พัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรโตีนเน้นๆนะครับเกรนเน่พัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ฝากช่วยกันกดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยมุ่งสู่สองแสนซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ